ค่ะคุณผู้ชมคะน้องแหม่มภาวดีแล้วก็น้องอิงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดจำป้ามงคลรัตนารามค่ะหลังจากที่เรามาโชว์คอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ก็เลยหิวทีมงานพามานี่เป็นบรรยากาศที่มารอคิวร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีชาวต่างชาติมารอคิวนะคะเราสองคนหิวก็เลยมาหาทานเดี๋ยวเราคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศว่าชาวต่างชาติมารอทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมน้องอิงใช่มีหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวจะมีวันอาทิตย์มีเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์นะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านกำลังชมอยู่ถ้ามีโอกาสมาแถวบ้านก็ลองมาที่ดูนะคะนี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวหิวแล้วไปรอคิวดีกว่านะน้องติ๋งเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ